างจะไม่ลุกจนกว่าพี่ชายใหญ่จะอนุญาตให้ปรางไปด้วยแกอยากไปค่ะในคณะสำรวจของพี่ส่วนใหญ่มีแต่ผู้ชายมีนักศึกษาผู้หญิงอยู่แค่คนเดียวก็คือน้องมะปรางหวั่นใจว่าพวกที่ล่าสมบัติที่ถ้ำมันจะไปถึงปราสาทก่อนพวกเราสมบัติของชาติจะต้องอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยสิ่งที่นายขโมยไปมันเป็นของคนไทยทุกคนนายไม่มีสิทธิ์ที่จะขโมยไปขายอยากจะให้พวกบ้าอุดมการมาเห็นกับตาว่าเงินของฉันเนี่ยมันซื้อได้ทุกอย่างคุณชายธราธรเริ่ม15มีนาคมนี้